ราม่าแบนเที่ยวเกาหลีใต้ยังคงร้อนระอุต่อเนื่องกับเหตุการณ์ที่คนไทยบินไปประเทศเกาหลีใต้ก็ดันติดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้านฝั่งคนไทยก็โดนเรียกเข้าห้องเย็นกันไม่หยุดทั้งบิววราพรนุ่นวรนุชและดีเจนุ้ยติดหมดไม่สนลูกใครงานนี้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาและที่แย่ที่สุดก็คงเป็นเสียความรู้สึกแถมเรื่องนี้ยังไม่จบแค่ที่ห้องเย็นเพราะลามมาถึงชาวเน็ตไทยและเกาหลีใต้ที่ซัดกันนัวใน X แม้จะต่างภาษาแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการตีกันเรื่องนี้ทางสำนักข่าวของเกาหลีใต้ก็ได้นำเสนอประเด็นนี้เช่นกันซึ่งก็มีชาวเกาหลีคอมเมนต์กันเป็นหลากทิศทางสำหรับดราม่าที่เกิดขึ้นก็ทำให้ประเด็นผีน้อยหรือแรงงานผิดกฎหมายถูกหยิบมาพูดถึงว่าผีน้อยทำให้เกาหลีเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวไทยมากเป็นพิเศษไหมเรื่องนี้ดร.ไพบูลย์ ปีตเสนประธานศูนย์เกาหลีศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สะท้อนไว้ว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้จะเข้มงวดกับประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่แค่ไทยทั้งจีนฟิลิปปินส์และเวียดนามก็โดนเหมือนกันแต่ไทยเนี่ยเคยมาจากหนึ่งเหตุผลหลักเป็นเพราะว่าจำนวนผีน้อยเยอะมากปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าเลยแสนสี่คนที่ไปต้องมีแค่หมื่นกลางๆไม่เกิน16จากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงยุติธรรมประเทศเกาหลีใต้พบว่ามีคนไทยในเกาหลีทั้งหมด 195,569 คนอยู่แบบถูกกฎหมาย 48,129 คนและแบบผิดกฎหมายถึง 147,440 คนคิดเป็น 75% ของคนไทยในเกาหลีใต้และดร.ไพบูลย์ยังให้ข้อมูลอีกว่าอัตราการก่ออาชญากรรมของต่างชาติในเกาหลีใต้ไทยติดอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากจีนและเวียดนามแถมเป็นคดีใหญ่อย่างทำร้ายร่างกายและยาเสพติดส่วนใหญ่จะเกิดจากผีน้อยทั้งสิ้นค้ายงค้ายาธุรกิจสีเทาอะไรในเกาหลีนะครับฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นสองสาเหตุนี้ก็การลักลอบเข้าด้วยกฎหมายด้วยทำงานหมายด้วยแล้วก็ก่ออาชญากรรมด้วยอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลหลักทำให้คนที่ไปเที่ยวจีนปล่อยล่าแห่ด้วยครับผมสำหรับทางออกของเรื่องนี้ก็มีหลายคนให้ความเห็นหนึ่งในนั้นคือนักร้องดังอย่างโจอี้บอยก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแนะนำว่าเกาหลีควรมีวีซ่านักท่องเที่ยวจะได้ไม่ต้องไปวัดดวงเอาดาบหน้าที่ตม.เรื่องเข้าเมืองเกาหลีน่าจะให้ยื่นขอวีซ่าแล้วจะให้ไปไม่ไปบอกมาเลยไม่ดีกว่าหรอครับนอกจากเสียเงินเสียทองที่เก็บซื้อตั๋วบินหวังจะไปเที่ยวเมืองในฝันแล้วต้องถูกกักตัวส่งกลับมันเสียความรู้สึกมากๆเลยนั่นมาบอกตั้งแต่ขออนุญาตที่นี่ไปเลยจะให้ไปไม่ให้ไปติดขัดตรงไหนจะได้หายกระสานอะไรมายืนยันให้เรียบร้อยไม่ต้องไปแล้วถูกกักตัวเหมือนทำอะไรผิดพยายามช่วยหาทางออกนะถามถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้จะมีแนวโน้มเข้มงวดเพิ่มขึ้นอีกไหมจากคำสัมภาษณ์ของปลัดกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เขาพยายามจะเพิ่มความแม่นยำในการคัดกรองให้มากขึ้นอาจารย์เชื่อว่าเขาไม่ได้ต้องการกีดกันคนไทยแต่ต้องการคัดกรองว่าใครคือนักท่องเที่ยวและใครที่ลักลอบเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายมาตรการจะละเอียดมากขึ้นหาทางจับคนให้ถูกนะจับผีให้ถูกจะไปจับคนจับกระดาษ